วันนี้พาไปดูกระบะคอมมอนเรลนะครับ 2,500cc ประหยัดน้ำมัน 239,000 บาทพิเศษยังไงไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับการนำเสนอรถยนต์นะครับที่น่าสนใจเข้าใหม่ทุกๆวันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาชมนะฮะกระบะต้องบอกว่ายอดนิยมนะครับประหยัดน้ำมันอีกแล้ว1คันนะครับผมสำหรับIsuzu D-Max นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่นะฮะได้รับความนิยมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคู่นะครับคู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับด้วยความที่Isuzu นี่นะครับเปิดตัวมาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่มังกรทองนะครับดราก้อนไอนะครับหน้านูหน้าไฟดราก้อนมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเป็นพารานุภาพพลิกโลกรุ่นใหม่ๆผมมีหมดเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตมาแนะนำรถที่ต้องบอกว่าน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยคันนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับ 239,000 บาทนะครับ 239,000 บาทมาดูกันว่าความพิเศษของคันนี้มีอะไรบ้างนะครับบอกก่อนนะคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรล 2,500cc นะครับ SLX นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับ SLX ก็คือท็อปสุดของเครื่อง 2.5 นี่แหละครับผมนะฮะด้วยตัวนี้นะครับผมเป็นปี 2005ที่เป็นคอมมอนเรลคอมมอนเรลแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวเดิมจะเป็น direct injection นะครับผมเครื่องยนต์มังกรทองยุคเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วนะครับผมปี48นะครับปี48หรือปีคศ2505นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับผมรถปี2005นะเรื่องของตาไฟก็นะครับพัดติดโดนแดดก็จะมองๆหน่อยนะครับผมแต่นะครับต้องบอกว่าคันนี้ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนโคมไฟให้คู่หน้าเลยนะครับรถจะสวยไม่สวยนี่ก็เหมือนคนนะมนคนเวลาที่แต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเขียนอะไรขึ้นมาตาดูใสก็จะดูดีขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะดูมีเสน่ห์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมีไฟตัดหมอกก็ยังใสอยู่นะครับโคมไฟหน้าก็ใสกิ๊กเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะกันชนหน้ากระจังหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามครับผม Isuzu D-Max รุ่นนี้ก็ช่างสร้างชื่อให้ Isuzu พอสมควรนะมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับเนี่ยเหลือมาฝั่งนี้นะครับผมจะเห็นว่านะฮะคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยางโยโกฮาม่านะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับลายนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะสมกับตัวรถมากๆนะครับผมเห็นมั้ยครับสวยเลยนะครับผมดูรอบคันกันหน่อยมาดูด้านหลังหน่อยครับบอยมีเรื่องของโลบะให้ด้วยนะคันนี้นะเห็นมั้ยครับเป็น4ประตูนะครับผมขึ้นลงสะดวกนะครับเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากได้กระบะราคาประหยัดที่เป็น4ประตูนั่งสบายนะครับผมเดินทางไกลก็เรียกว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผม Isuzu เครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายเนาะนะฮะนะครับด้านหลังนะครับโคมไฟยังสวยงามอยู่กันชนท้ายนะครับบันไดด้านท้ายนะครับสวยงามนะครับสมัยก่อนก็ต้องบอกว่ารถที่เป็นรุ่นแรกๆของทาง Isuzu เองเนี่ยครับมีความผมมองว่าเป็นมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่ารถปัจจุบันอีกนะบางต้องบอกว่าบางคันที่เป็นรถปัจจุบันเนี่ยเอามือกดก็บุบแล้วนะบางคันนะครับด้วยความที่เขาสร้างให้ห้องโดยสารมีความปลอดภัยนะครับลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมทำให้โครงสร้างภายนอกนี่อาจจะบอบบางนะครับแต่ถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแม่พลาสติกหรือว่าเหล็กต่างๆที่ใช้ทำพลาสติกที่ใช้ทำแข็งแรงทนทานนะครับเอาง่ายว่าถ้ามีเฉียวมีชนเคาะขึ้นลูกก็หายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปดูภายในกันหน่อยครับตอนนี้ก็ให้ดูรอบคันแล้วนะครับยางใหม่อะไรก็ว่าไปนี่มาดูภายในนะครับผมสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัว SLX นะครับเครื่องยนต์ 2.5 ภายในก็จะจริงๆคันนี้นะครับจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะแต่เจ้าของเดิมนะครับไปหุ้มหนังมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าเรียบร้อยแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูเขาดูแลรักษาดีนะครับโดยเฉพาะแผงประตูเนี่ยผมชอบแผงประตูคันนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นรถเนี่ยนะฮะปี2005เนี่ยนะครับเอาตีไว้ง่ายรถ10กว่าปี15ปีเนาะแผงประตูเนี่ยจะลอกจะเหลืองนะครับหรือไม่ก็ตากแดดเยอะก็จะกรอบแล้วครับแผงประตูส่วนนี้แต่คันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีมากนะครับผมสภาพเรียกได้ว่าเรียบร้อยในราคา 239,000 นี่ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเครื่องเสียงยังเป็นบล็อกเดิมอีกแล้วนะครับผมนี่สมัยนั้นถ้าเป็นตัวก่อนนะเครื่องเสียงจะเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่ตัวนี้เป็น CD เรียบร้อยแล้วนะครับกับเลขใหม่อยู่ที่ 300,000 นะครับ 9,000 กิโลเมตรนะครับตามรุ่นตามปีก็เรียกได้ว่าพอดีนะครับ300,000 กับ 9,000 กิโลเมตรนะคันนี้ปี2005เรียกได้ว่าโอเคเลยนะฮะภายในเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่หุ้มใหม่เรียบร้อยนะโอเคไปดูในเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับนี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2005ประหยัดน้ำมันคอมเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องคอมเร็วเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับ
ห้องเครื่องของเขานะครับก็จะนะครับเหมือนตัวคันก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับบล็อกเครื่องเป็นห้องโดยสารขนาดเดียวกันแต่ว่าเครื่องยนต์ได้การรับการปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์คอมมานด์เรลเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเครื่องยนต์โอเคเลยนะพวกแผงพวกเขาเรียกว่ากระดาษอัดขึ้นรูปพวกข้างหลังตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นรถที่ดูแลไม่ดีหรือว่าไปล้างห้องเครื่องมาแล้ววิ่งมาแล้วมันเขาเอาน้ำฉีดใส่นะครับมันก็จะเสียรูปนะครับผมแล้วมันก็จะดูเย็นเนี่ยเย็นกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่คันนี้ดูเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับด้านฝาแผ่นกันความร้อนด้านบนนะครับเรียบร้อยนะครับผมสวยงามทีเดียวนะคันนี้มีเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเพจเดิมนะครับยังมีสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะครับผมก็ถือว่าโดยรวมถือว่าดีเลยนะฮะคันนี้นะในราคา 239,000 บาทยางใหม่4เส้นด้วยนะครับเครื่องยนต์ 2,500 ประหยัดน้ำมัน4ประตูใครหา4ประตูอยู่นะ4ประตูที่สอบถามเข้ามานะ4ประตูราคาประหยัดนะคันนี้นะครับเก็บงานมาเรียกได้ว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะครับโคมไฟหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับผมในราคา 239,000 บาทพอๆกับรถเก๋งเล็กทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะสำหรับรถกระบะนะครับก็บอกว่ากระบะทำเงินกระบะประหยัดน้ำมันแล้วกันนะครับผมคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั่นเลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็นเบอร์ไลน์เป็น ID Line ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามานำเสนออีกทีนึงวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ